ขากำหนดมาให้ถูกไหมลูกว่าเส้นตรงอะไรให้เราเขียนเส้นตรงตามที่เขากำหนดมาให้เรียนดูทุกคนมองบนกระดานก่อนลูกใครยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวต่อมาข้อ3ยายเขาให้เขียนเส้นตรงตามที่กําหนดตรงไหมลูกเวลากลับไปหนูก็ไปเขียนเส้นตรงตามที่เขากําหนดใช้โดยใช้ไม้บรรทัดตีนะคะจะได้ตรงเรียนต่อมาเขาถามว่าจุดใช้แสดงอะไรคะใช้แสดงตำแหน่งจุดแสดงอะไรลูกตำแหน่งของสิ่งต่างๆต่อมาจุดมอเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์อะไรคะจุดมออย่างนี้นะต่อมาจุดใช้แสดงอะไรคะตำแหน่งตำแหน่งของสิ่งต่างๆต้องไม่รู้ทุกคนอ่านพร้อมกันเลยจุดใช้แสดงอะไรแสดงพร้อมกันดังๆลูกเอาใหม่เส้นตรงมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งหรือไม่เพราะเหตุเด็กตอบว่ามีความยาวจำกัดหรือไม่คะตอบว่าไม่เพราะอะไรลูกตอนอ่านพร้อมกันก่อนค่ะต่อมาเส้นตรงอปเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ใดอ่านว่าเส้นตรงอปหรือเส้นตรงปอนี่ค่ะได้ไหมลูกถ้างั้นลงมือทำต่อเลยค่ะนักเรียนฟังนะคะค่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นที่เหลือใครยังไม่เสร็จเดี๋ยวเอากลับไปทำเป็นการบ้านนะคะแล้วกลับมาส่งครูเรื่องนะคะแต่ละวันนี้นะคะก็หมดเวลาของชั่วโมงคณิตศาสตร์แล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ